สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจ MT Miu มีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะต่อจากครั้งก่อนค่ะเราเลี้ยงผึ้งไว้ที่นี้แล้วใช่ไหมแต่เป็นการเลี้ยงผึ้งอย่างง่ายอ่ะมีผึ้งอยู่ข้างในนั้นเห็นไหมมีน้ำผึ้งแล้วด้วยทีนี้เราก็เลยได้เก็บเกี่ยวรังผึ้งมาจำนวนหนึ่งค่ะเราพบว่ามันมีเครื่องนี้นะดูสิว่าจะทำอะไรได้ไม่แน่ใจลองดูค่ะเขาบอกว่าน่าจะต้องใส่เข้าไปอุ้ยเหมือนจะต้องมีขวดด้วยเอาเลยเอาเลยต้องการขวดใช่ไหมกระจกมีรับขวดก่อนรับ3ขวดเนี่ยเพื่อเป็นการทดสอบอ่ะใส่ขวดละแล้วบอกว่าต้องใช้มือได้ทรายเฮ้ยจาก13ดินเสียงฮะได้ทรายฮะได้น้ำผึ้งมันหนึ่งแล้วโอ้โหน้ำผึ้งสแต็กกันได้ไหมไม่รู้ลองดูค่ะตอนนี้เป็นระบบอัตโนมือค่ะหมุน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 สกัดน้ำผึ้งโอ้ได้น้ำผึ้ง3ขวดเฮ้ยเป็นระบบสุ่มนั่นเองว่าเราจะได้น้ำผึ้งเยอะแค่ไหนอะโอ้โหอย่างนี้ก็น่าสนใจเอารังผึ้งมาสกัดให้ได้เป็นน้ำผึ้งค่ะแล้วก็ทรัพยากรแต่ว่าตอนนี้ได้แค่ปั่นด้วยมือไปก่อนนะหมดแล้วค่ะได้น้ำผึ้งมา4ขวดได้ทรายมา14ได้บีแว็กมาด้วยว้าบีแว็กทำอะไรได้บ้างคะเนี่ยเฮ้ยน่าจะหลายอย่างก็หลายอย่างอยู่นะได้ไหมอันนี้อะไรเนี่ยโอ้เหมือนการเอาน้ำผึ้งไปป้ายค่ะแล้วผึ้งอ่ะก็จะจำได้นะว่าตรงนี้น่ะคือบ้านเขาตรงนี้คือแหล่งอาหารเขาอะไรอย่างงี้เฮ้ยน่าสนใจขอลองดูหน่อยคลิกที่ผึ้งค่ะแล้วก็คลิกที่นี่เฮ้โอ้ที่นี่ที่นี่เป็นคำสั่งเป็นคำสั่งว่านายต้องเข้าบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตำแหน่งอาหารตำแหน่งบ้านสามารถเซตได้นั่นเองว้าก็น่าสนใจนะเขาก็รู้กันว่านี่คือบ้านเขานี่คืออาหารเขาทีนี้ก็มีอย่างหนึ่งที่สงสัยค่ะเก็บน้ำผึ้งไว้ในนี้ได้หรือไม่เฮ้ยถ้าเก็บได้ก็ดีนะเอ๊ะเก็บไม่ได้ไม่ได้ค่ะโอเคน้ำผึ้งอยู่เป็นขวดอุตส่าห์นึกว่าจะเก็บใส่จานไว้ได้ไม่ได้เลยแต่ทีนี้มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือผึ้งน้ำนั่นเองอ่ะผึ้งน้ำเราจะได้อะไรบ้างนะจะได้มาเป็นรูปแบบไหนเนี่ยไหนดูสิยังไอ้สกัดผึ้งน้ำได้น้ำไหมฮึบเต๋สกัดผึ้งน้ำแต่ไม่ได้น้ำออกมางงเหมือนกันค่ะอาจจะต้องมีวิธีที่พิเศษกว่านั้นแต่ว่าได้น้ำผึ้งค่ะว้าแหล่งน้ำผึ้งชัดๆเลยส่วนผึ้งคอปเปอร์สโตนหมิวว่าไม่ต้องคิดมั้ง ก็น่าจะได้เป็นคอปเปอร์สโตนนั่นเองค่ะไปหมุน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 ระบบอัตโนมือจริงด้วยอะคอปเปอร์สโตนแล้วก็น้ำผึ้งแค่จะบอกว่าคือเนี้ยรังผึ้งน่ะมันสามารถที่จะอัปเกรดได้นะน่าจะวางแบบนี้ค่ะแล้วรวมไปปุ๊บเนี่ยเป็นเทียร์สองได้จะเอาหลังพึ่งมาอัปเกรดให้น้อนนี่เราวางบ้านใหม่ให้เราวางบ้านใหม่ให้นายแล้วเราก็ลิงก์ใหม่ค่ะคลิกคลิกคลิกเลยนี่บ้านโอเคเหมือนจะไม่ต้องตั้งก็ได้นะอันที่จริงอ่ะน้อนน่าจะฉลาดอยู่ค่ะแต่น้อนน่าจะรู้แล้วแหละว่าตรงนี้คือบ้านใหม่ทีนี้พอเรามีสตริงใช่ไหมคะมีสิ่งหนึ่งที่เราคราฟได้คือเบ็ดตกปลามิวจะมาทำผึ้งชนิดหนึ่งค่ะเรียกง่ายๆผึ้งปลานั่นเองโอ้ผึ้งปลาอยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงแล้วจะได้ปลามาไหมนั่นคือสิ่งที่สนใจอ่ะแต่ก่อนอื่นเราต้องการปลาหนึ่งตัวค่ะตรงนี้แหละเบ็ดตกปลาไม่มีอันชานอาจจะต้องรอนิดหนึ่งอ่ะใส่เข้าไปนานเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวปลาก็มาแล้วนี่ไงฮ่าฮ่าตกปลาเรียบร้อยทีนี้
ไปสกัดดีเอ็นเอเลยค่ะพึ่งปลาเขาบอกว่าก็ชื่อปลาอย่างเลยยังไงล่ะนี่ดีเอ็นเอสีส้มค่ะมีพึ่งอะไรพึ่งกาเดียนด้วยโอ้น่าสนใจหน้าตาจะเป็นปลาไหมนะ What มันหน้าตาเป็นปลาเลยเป็นปลาแบบฮาฮาหน่อยอะไหนดูซิพึ่งปลาน้ายน้ายหน้าตาดีมากเลยปลาที่ฮามากเลยเอ้ยเดี๋ยวนะแล้วอาหารของเขาคืออะไรล่ะมันคงไม่มีอาหารปลาหรอกใช่ไหมหวังว่านะโอเควางไปวางมาแล้วก็พึ่งปลาค่ะมีน้ำแล้วนะมันเขาจะไม่สนใจน้ำเลยนะเนี่ยเฮ้ยว่าไงปลาแล้วเขาก็บอกเราว่าต่อให้เขาเป็นพึ่งปลาก็จริงนะเขาสามารถว่ายในน้ำได้แต่อาหารของเขาคือดอกไม้จริงเหรอโอเคโอเคว่าไงดอกไม้จริงด้วยโอ้โหแย่งกันเลยอะแล้วก็มีผึ้งอีกชนิดที่มีว่าน่าสนใจเหมือนกันค่ะแต่ผึ้งชนิดนี้เราต้องการสีแล้วก็ดอกไม้มันคือผึ้งอะไรนะน่าสนใจมากเลยโอเคขอเป็นสีขาวก่อนอ่ะแล้วก็บนมิวค่ะทำมาเลยนี่ดอกไม้ค่ะบนมิวสำหรับดอกไม้โอ้โหไปเอาเลยเต็มที่โอ้จัดมาค่ะกดเอ็กซ์เควตไปด้วยอันนี้มันไม่เอ็กให้เพราะว่าไกลเกินไปเรื่อยๆค่ะเราอยากได้สีเขียวของกระบองเพชรแต่เราต้องหาจากเจ้าพวกดอกไม้พวกนี้นั่นน่าจะใช่นะนี่น่าจะใช่เหมือนกันค่ะน่าจะเป็นดอกไม้เวทมนต์ใช่เลยค่ะดอกไม้เวทมนต์จากมอสโบทาเนียนี่สีเขียวค่ะนี่อะไรนี่สีเขียวอ่อนเหรอไม่รู้ค่ะเราได้มาแล้วแต่ว่าเราจะต้องใช้ครกกับสากในการบดอีกทีหนึ่งค่ะใช่เป็นสีเขียวกระบองเพชรที่อยากได้จริงด้วยได้แล้ว3สีค่ะสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสำคัญเลยพึ่งที่เราอยากได้สำคัญไหมไม่รู้ค่ะ RGB RGB เฮ้ยมันต้องเป็นอะไรที่แบบน่าคิดใช่ไหมคะอยากเห็นหน้าตาของเราสิพึ่ง RGB ค่ะไหวแดะโอ้ไหวค่ะเอาล่ะทีนี้เราเสิร์ช RGB อีกรอบหนึ่งค่ะDNA พึ่งสไตล์ RGB จะเป็นยังไงนะโอ้น่าสนใจละสิได้มาแล้ว RGB ค่ะเอาล่ะวางไปสีเขียวไอ้สีน้ำเงินสิสีม่วงโอ้โหไหน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 ไม่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 ยา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 เดี๋ยวได้ตกเกาะเดี๋ยวได้เอาต้นไม้ออกก่อนค่ะแวร์ไม้พึ่งพึ่งเราไปไหนแล้วอย่าออกนอกเกาะนะนายนู่นไปนู่นแล้วยังโอ้แป๊บเดียว RGB ก็เปลี่ยนสีไปมานี่จริงด้วยโอเคแปลว่าถูกต้องใช่อ่ะเดี๋ยวดูในนี้ก่อนว่าไงพึ่งปลาใช่ไหมอยู่ในนั้นไปเลยนายนี่ RGB อยู่ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็ไปดูข้อมูลมานิดหนึ่งแล้ว RGB เฮ้ยเรื่องแสงด้วยโอ้เมื่อกี้สีแดงเรื่องแสงเลยอาหารเขาคือเจ้านี่ค่ะดอกไม้ธรรมดาไม่มีดาเมจเนาะเอ๊ะอุ้ยขนาดอยู่ในมือเรายังเปลี่ยนสีอ่ะโอ้ RGB จริงๆเลยเฮ้ยแต่ว่าเพิ่ง RGB ไม่ใช่แค่แบบสวยนะเขาให้สีเราด้วยค่ะเราสามารถเปลี่ยนเป็นสีต่างๆได้เลยอ่ะเป็นเหมือนแบบว่าเราสามารถได้ดอกไม้หลายสีค่ะมาบีดพึ่งดีกว่าค่ะมีพึ่งที่เราต้องบีดไหนดูซินี่อยู่ข้างนอกพอดีเลยจับ1ตัวพึ่งคอบสโตนค่ะแล้วจากนั้นเราต้องไปบ้านของพึ่งไม้พึ่งไม้อยู่ไหนนะดูอาหารน่ะนี่บ้านนี้ค่ะออกมาไหมไม่ออกไม่ใช่เวลาออกเหรอทำไมนายไม่ยอมมาทำงานออกมาสิจ๋ารอจับอยู่นะเหมือนจะไม่มาแฮะมาแล้วยังได้แล้วค่ะดีเอ็นเอพึ่งไม้มาจับเลยได้เป็นแบบได้แบบตัวโตเต็มวัยค่ะเอามาว่านี่1พึ่งไม้2พึ่งหิน
เอาล่ะให้อาหารให้ไม้แล้วก็ให้ก้อนหินค่ะปิดเจอลิงกันปิ๊งนั่นอะไรเอ่ยสีคุ้นๆนะสีคุ้นๆใช่ไหมพึ่งเหล็กยังไงล่ะคะนี่แหละนายสุดยอดสุดยอดเลยพึ่งเหล็กเอ้ยบ้านหลังนี้หลังสุดท้ายนี่บ้านนายนะตัวเล็กนะแต่โตเต็มวัยแล้วยังหรือเป็นลูกพึ่งน่าจะเป็นลูกค่ะใช่เป็นตัวเล็กอยู่โอ้พึ่งเหล็กในที่สุดเราก็จะได้เหล็กไทยแล้วว่าแต่นายกินอะไรเป็นอาหารเอ้ยเอ๊ะพึ่งเหล็กมันก็ต้องกินเหล็กสิคะแล้วเราจะไปเอาเหล็กจากไหนยังไม่มีเลยนะเนี่ยโอ้พึ่งเหล็กไม่ได้กินบล็อกเหล็กแต่จะต้องเป็นบล็อกของเขาค่ะเป็นบล็อกพิเศษสำหรับอาหารพึ่งโดยเฉพาะอันนี้เลยในเมื่อเราใส่โหลแก้วไม่ได้ใช่ไหมคะแต่นี่เลยค่ะบอกว่านี่คือฮันนี่แทงใส่ได้โอ้เยอะแค่ไหนเนี่ยได้หนึ่งถังไหมในถังเราอยู่นี่ตักสิได้ค่ะว้าถ้าเราได้แล้วเราก็ย้ายมาใส่จานได้จริงด้วยค่ะเอาล่ะได้เวลาทำอาหารให้พึ่งเหล็กแล้วตัวพ่อตัวแม่ของเขาคือพึ่งหินใช่ไหมคะดังนั้นนี่คือตัวพ่อแม่เขาค่ะอาหารของเขาก็ได้จากรังของพ่อแล้วก็รังของแม่นั่นเองใช่เลยค่ะแปลกรังนี้เพิ่งไม่ยอมออกจากรังเลยอาจจะต้องเล่นอย่างนี้อาจจะต้องอ้าว whatสามทับห้าไม่ใช่เหรอเอาพึ่งไม้หายไปไหนหมดกันเนี่ย what งงเลยเตรียมพึ่งไม้ไปแล้วเพราะตอนแรกก็งงเหมือนกันว่าหายไปไหนอ่ะวางไปนี่ไงพึ่งไม้จ้าเออนั่นแหละอยู่ไปหาน้ำพึ่งมาให้เราด้วยนะเอาล่ะสิ่งที่มิวสงสัยแล้วก็ทุกคนสงสัยแน่นอนค่ะพึ่งปลาเขาจะได้เป็นอะไรนั่นสินะนี่เลยค่ะปิดชี่ฮันนี่กำต้องกดชิปอ่ะปลาพึ่งปลาก็ได้ปลาไงเฮ้ยนี่ดูสิปลาค่ะเป็นปลาแซลมอนโอ้เลี้ยงปลาทำไมเลี้ยงพึ่งสิแล้วเราจะได้ปลานะแปดค่ะเราก็ได้น้ำผึ้งมาหนึ่งโอ้โหผึ้งปลาได้ปลาโอเคโอเคคนมันคิดได้ยังไงเนาะโอ้โหสุดยอดเนี่ยคิดได้ไงเอาหลักการไหนไปเข้ากันเนี่ยระหว่างสัตว์ปีกกับสัตว์น้ำต่อไปในอนาคตรับรองเราคงมีผึ้งแก่ผึ้งไก่ผึ้งสารพัดผึ้งที่จะมีได้ค่ะเพราะว่าผึ้งปลามันก็มีลักษณะตาเขาน่ารักมากเลยลองต้องรอใช่ไหมโอเคมาแล้วค่ะไหนเก็บสิได้เท่าไหร่6ยังต้องอีกสัก3รอบค่ะรออาหารก่อนพึ่งเหล็กต้องเป็นอาหารที่เกิดจากบล็อกของพ่อของแม่เขานายไปอีกแล้วไปอีกแล้วรู้สึกแบบเริ่มมีปัญหาเริ่มมีปัญหากับพึ่งค่ะพื้นที่มันแคบไปตอนนี้เราอยู่ในบ้านของน้อง RGBอย่าบอกนะว่าก็ RGB ด้วย RGB ด้วยอ่ะโอเคเด่นมากเป็นรังผึ้งที่เด่นแน่นอนหลบสินายไหนไปหน่อยเขาอยากออกอ่ะเนี่ยพอเล็กไปมันก็พยายามที่จะออกเรื่อยๆเลยนะเจ้าพวกนี้นี่รังผึ้ง RGB เอ้าหมุนไม่ได้อ่ะโอ้มุนไม่ได้แต่เหมือนว่าจะเอาไปคราฟได้นะจริงด้วยว่าแล้วโอ้โหโอ้โหนี่มันแบบสีได้ทุกสีเลยใช่เฮ้ยมันคือเรื่องของแม่สีจริงด้วยอะ RGB ให้สีของเราได้ทุกสีโอ้ดีเราได้บล็อกของรังผึ้งคอมโพสต์มา2บล็อกบล็อกของรังผึ้งไม้มา2บล็อกอะแล้วก็ไฟขั้นต่ำนี่ไฟสีแดงค่ะไม่ใช่ไฟระดับสูง Ancient Bee
โอ้อันนี้คือพึ่งเนเธอไรท์แน่นอนเลยอ่ะอาหารคือใช้ออกซิเดียนผสมกับเนเธอร์โอ้น่าสนใจแต่นี้ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้เราต้องการอาหารของเจ้าพึ่งเหล็กอ่ะอยู่ไหนเอ่ยคอมเพลสไหมไม่ใช่นี่อันนี้สิใช่ไหมถูกต้องเอ๊ะจัดไปค่ะโอ้อย่างนี้ก็รู้แล้วว่าเป็นเวลาเป็นพึ่งลูกผสมอ่ะอาหารของเขาอย่างเช่นพึ่งเหล็กคงไม่ใช่บล็อกเหล็กพึ่งอลูมิเนียมสมมุติถ้ามีนะคะก็คงไม่ใช่อลูมิเนียมน่าจะเป็นบล็อกพ่อกับบล็อกแม่รวมกันค่ะก็จะกลายเป็นอาหารของลูกนั่นเองโอ้รอเลยงานนี้แหละได้เหล็กแน่นอนค่ะลูกพึ่งตัวน้อยนายอยู่ในนี้ใช่ไหมสวัสดีจ้าเราเอาอาหารมาให้นายแล้วนะพึ่งเหล็กเราต้องการเหล็กจังนายอ่ะตอนนี้เรามีนายตัวเดียวอ่ะช่วยทำงานด้วยเถอะเฮ้อย่านี่อาหารอยู่นั่นเหมือนยัดอาหารเข้าปากเลย เขารู้แล้วว่านี่คืออาหารเขาค่ะสบายใจได้เหล็กแน่นอนค่ะงานนี้เอาเป็นว่าชีวิตคืบหน้าไปอีกนิดนึงแล้วเนาะอย่างน้อยวันนี้เราได้เห็นพึ่งป่าแล้วค่ะน่ารักมากมีพึ่งเหล็กด้วยถือว่าเป็นของแถมผ่านหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะสำหรับสกายบี2พันนี้บ๊ายบายค่ะ